และแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่ฉันจะประกาศตัวฉันจะมีผัวเป็นตัวเป็นตนแต่จนป่านนี้แล้วผัวฉันหายไปไหนเนี่ยตอนนี้ยังไม่มาเลยอะแต่งหน้าทำผมนานจังเลยอะถามว่าผัวไปไหนหรออยู่ในห้องกับช่างแต่งหน้าบอกว่าช่างแต่งหน้าคะช่วยแถมให้หน่อยอีดี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแถมอาบน้ำเจ้าบ่าวให้หายไปชั่วโมงครึ่งแล้วป่านนี้ยังไม่เสร็จอีกหรือว่าไปติดขนตาปลอมอยู่เนี่ยเบื่อจังเลยอะแขกก็เริ่มมาแล้วว่าแขกผู้ใหญ่ก็มาแล้วบ้าจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าสาวสวัสดีค่ะจะมาให้พรอาวิทนะคะสวัสดีอาวิทใส่ซองแล้วยังคะใส่แล้วเจ้าบ่าวไปไหนเนี่ยฮะเจ้าบ่าวอยู่ในห้องกับช่างแต่งหน้าค่ะหายไปเลยเนี่ยชั่วโมงครึ่งยังไม่ออกมาเลยอะเอาไม่ได้แล้วเดี๋ยวเสียเลิกมาพรมน้ำมนต์มาเอาคนเดียวเลยเหรอคะใช่ใช่ใช่ขอให้มีความสุขนะขอให้สุขภาพแข็งแรงมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองมีเงินทองแบ่งให้อาใช้เอ้ยไม่ใช่มีลูกหลานเนี่ยแข็งแรงรักใคร โอ้ยช้าจังเลยอย่างนี้ไม่เป็นมงคลเลยอ่ะอันนี้มากอันนี้น้ำมนต์หรือไอ้ผีคะอ่ะเอาหรือก็ดูแต่งหน้าดิก็นี่แต่งหน้าวันแต่งงานหนูอ่ะโอ้ยแต่งหน้าอย่างนี้นึกว่าผีเข้าก็เลยไล่ให้เฮ้ยคืออะไรอ่ะผัวก็หายโอ้ยกลัวไปแล้วแต่งหน้าตั้งด้านหน้าดูสิพดน้ำมนต์ยังกับไล่ผีเฮ้ยน่าสงสารจริงๆเลยชีวิตนี้ผัวก็หายอาก็ใส่ซองมานิดเดียวเองขอบคุณค่ะแขกทุกท่านนะคะประกาศค่ะดีใจนะคะที่มีผัวเอาเป็นว่าถ้าเจ้าสาวงบน้อยต้องดูคลิปนี้นะคะแล้วใครที่แบบว่ามีปัญหาเยอะแยะมากมายรูปอันนี้เนี่ยก็จะติดอยู่นะคะตายอุตส่าห์ยีผมตั้งนานฟีบเลยอ่ะเดี๋ยวก็รู้กันนะคะว่าจะแต่งหน้าอย่างไรแบบราคาประหยัดไปดูกันเลยค่ะฟีบเลยอ่ะเราก็จะมาแต่งหน้าสวยราคาประหยัดกันแบบเจ้าสาวราคาประหยัดน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่หรือว่าเจ้าสาวที่งบน้อยคลิปนี้ขอให้เป็นวิทยาทานนะคะขอบพระคุณอาจารย์ฟูกด้วยนะคะที่เฮ้ยสั่งสอนมาดามแพมจนมีวันนี้นะคะแล้วก็เจ้าสาวหลายๆคนซึ่งได้มาเป็นอาจารย์ใหญ่ให้แพมเอ้ยไม่ใช่เป็นเคสสตาร์ดดี้แล้วก็ทำให้เขาสวยแล้วก็จะได้ฝึกหัดได้เปลี่ยนแปลงตัวเองฝีมือให้ดีขึ้นนะคะก่อนอื่นค่ะเรามาใช้รองพื้นที่เราคิดว่าเฮ้ยค่อนข้างประหยัดนี่ย้อนไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเราก็จะเลือกใช้รองพื้นของกิฟฟารีนนะคะตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ฟูกเนี่ยเอามาให้ได้มาฟรีใครงบน้อยก็ต้องดูนะคะอันนี้ใช้รองพื้นกิฟฟารีนนะคะนี่หลอดนี้นะคะอยู่ที่ราคาประมาณ200บาทนะคะซึ่งรุ่นที่อาจารย์ฟูกให้สมัยก่อนมันหมดไปแล้วนะคะแล้วก็พับก็เราใช้ของอาจารย์ฟูกเหมือนเดิมค่ะของดีนะไม่แดกรองพื้นเลยใช้ดีใช้งามนะคะเดี๋ยวเราพูดถึงก่อนว่าถ้าเจ้าสาวอดหลับอดนอนเนี่ยทุกคนจะคิดว่าเจ้าสาวต้องผ่องที่สุดต้องสวยที่สุดใช่ปะกรุณานะคะลงรองพื้นให้เป็นสีเดียวกับสีผิวของเจ้าสาวห้ามขาวจนเกินไปเพราะเราเห็นระหว่างวันเนี่ยเจ้าสาวเนี่ยหน้าดบมากเพราะอะไรใช้รองพื้นขาวเกินไปแล้วหน้าก็จะเถานะคะชนีทั้งหลายโปรดฟังไว้ด้วยนะคะเราก็มาลงคอนซีลเลอร์ที่เป็นสีเดียวกับสีผิวเรานะคะวันนี้ใช้สี BB2 นะคะของคาเมล่าซึ่งคาเมล่าเองเนี่ยแพมก็เลือกใช้สมัยก่อนเพราะว่าเจ้าสาวเนี่ยต้องมีความเป๊ะความปังความแน่นนี่เห็นไหมตาคล้ำๆพอเวลาเอาไฮไลท์สีขาวลงนะเจ้าสาวตายห่าหมดเลยนะคะกลายใต้ตาเทาหมดเลยรบกวนนะคะน้องๆพี่ๆใครที่แบบว่าเฮ้ยจะแต่งหน้าเจ้าสาวหรือใช้ในชีวิตประจำวันก็ถ้าใครอดนอนก็จะใช้ตัวนี้นะคะที่คือการกอดค่ะอ๋อสวัสดีค่ะแสดงโอ้น่ารักจังเลยวันนี้ถั่วแดงนะคะมาให้กำลังใจเราด้วยนะคะถั่วแดงก็จะมาคอยสกิดอยู่อย่างนี้นะอ่ะกอดไปค่ะทริคคือการกอดนะคะเพราะเจ้าสาวเช้าเนี่ยจะหน้ามันหน้าเมือกหน้าสังขยามากเลยนะคะเนื่องจากอะไรคะอีเพื่อนเจ้าสาวคนคุยทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะกอดไปค่ะกอดไปกอดไปกอดไปทั่วใบหน้านะคะเฮ้ยเอาจริงๆเนี่ยเจ้าสาวก็จะหน้ามันเป็นพิเศษนะตอนนั้นเราก็ไม่มีตังค์แบบว่าซื้ออะไรที่ควบคุมความมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้รองพื้นตัวนี้นะกอดไปค่ะกอดให้ทั่วใบหน้าค่ะและหลังจากนั้นค่ะเราใช้คาเมล่าตัวเดิมแต่ใช้โทนสีที่สว่างมากยิ่งขึ้นนะคะใช้นิ้วค่ะนิ้วชี้นะคะไม่ใช่พิมพ์หัวแม่ตีนนะคะคือล่าสุดเนี่ยไปแต่งหน้าเจ้าสาวมาแล้วก็เสร็จปุ๊บตอนเช้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้จ้างแพมช่างตอนเช้าเขาก็แต่งให้ไม่ใช่ว่าไม่สวยนะก็สวยแหละแต่เรารู้สึกว่ามันเทาพอมันถ่ายรูปมาปุ๊บทุกอย่างโดดออกมาหมดเลยไม่ใช่เด่นนะคะพังอะค่ะโดดออกมาหมดเลยก็คือหมายความว่าทาตาเนี่ยสีเทาสังกะสีเจ้าสาวเช้าเราไม่เคยมาสอนกันนะว่าจะแต่งยังไงดีในเจ้าสาวชุดไทยในลุคนี้
ทุกอย่างมันต้องกลมกลืนนะคะยิ่งเจ้าสาวเช้าเนี่ยเจ้าสาวกลางคืนเนี่ยลงอะไรที่ขาวกว่าเนี่ยได้แต่พอมันลงกลางคืนคุณขามันแบบว่าต้องอลังการใช่ปะมันใช้รองพื้นสีสว่างได้แต่พอแบบไฟเดย์ไลท์หรือว่าไฟเขาเรียกอะไรอะไฟในโรงแรมมันก็จะเหลืองๆมันก็จะสวยถูกปะเขาไม่รู้หรือเปล่าว่าตอนเช้าเนี่ยแต่งแตกต่างกันนะคะรองพื้นต้องเป็นสีผิวธรรมชาติมากที่สุดเพราะว่าแสงไฟหรือแสงแฟลชเนี่ยมันจะทำให้แบบว่าเจ้าสาวดูน่าโสมมากนะคะแล้วอะไรที่เงาๆอย่าไปทาไอ้เจ้าสาวเช้าเด็ดขาดแล้วคนจะบอกว่าเจ้าสาวเช้าคออ่อนใสๆค่ะเงาๆโกรธชุดไทยต้องเป็นหมื่นพังพินาศอลังการตายห่ากันมาหลายงานแล้วค่ะสงสารด้วยค่ะหยุดค่ะหยุดพฤติกรรมนะคะช่างแต่งหน้าก็ต้องหยุดเจ้าสาวก็ต้องหยุดด้วยบางทีรีเควสธรรมชาติแต่หน้ามึงไม่ให้มึงก็ตายค่ะที่นะคะลูกพักค่ะและหลังจากนั้นค่ะคุณก็ต้องแยกพับนิดนึงนะคะพับเราก็ต้องสะอาดนะคะเราจะต้องใช้แป้งฝุ่นนะคะทาทับเท่านั้นไม่งั้นหน้าจะแบบพังพินาศมากนะคะซึ่งเราจะเลือกใช้อันนี้เป็นของแป้งมิทีนนะคะราคาจะเบานิดนึงกดไปค่ะเราก็ต้องการความแน่นนิดนึงนะเจ้าสาวอ่ะกดไปอย่างงี้ใช้แป้งฝุ่นเพื่ออะไรระหว่างวันเจ้าสาวอดนอนนอนคุยกับเพื่อนทั้งคืนที่เจ้าบ่าววุ่นวายนะสรุปอีเพื่อนชวนคุยทั้งคืนเราจะเห็นมีปัญหาอย่างงี้ตลอดวุ่นวายไม่ได้เจอกันนานพอมีผัวปุ๊บมาคุยกันนั่งสารจริงกอดไปนะคะมันจะได้ดูดซับความมันระหว่างวันได้ถ้าเกิดว่าเราใช้แป้งฝุ่นนะคะตบไปเยอะๆเลยจนหน้าหายเหนียวนั่นแหละเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปใช้แป้งเค้กกับแป้งแข็งอะยังไงก็พังนะคะไม่รอดนะคะสาวๆกรุณาใช้จิตสำนึกนิดนึงช่างเองก็เช่นกันเพราะบางทีเนี่ยเจ้าสาวที่อดนอนเนี่ยหน้ามันจะมันมากเลยนะเราจะแตกกระแหงระหว่างวันโอ้โหแม่เจ้าชิบหายไปหมดเลยตอนนั้นแพมเก็บอยู่ที่เจ้าสาวอยู่ที่ 3,000 ในมงช่วงแรกๆอะเนาะก็อยากจะให้เป็นวิทยาทานบอกว่าจะได้ใช้หาความรู้แล้วก็มีอานิสงส์ให้แพมผัวรักด้วยแล้วก็หน้าตึงมากเฮ้ยเรียนรู้กันไปนะคะเราจะได้ไม่พลาดกันอีกสงสารเจ้าสาวเขานานๆเขาจะมีผัวสักทีนึงเอ๊ะเกี่ยวกันไหมและหลังจากนั้นค่ะเรามาใช้แป้งแข็งวันนี้เราเลือกใช้แป้งยูบ็อกซ์เซรีน่าเนี่ยแหละที่พวกพิตตี้เขาชอบใช้กันเนาะทาทับไปแต่เมื่อก่อนเนี่ยแพมใช้แป้งของคาเมล่านะที่เป็นเบอร์3ตลับสีแบบว่าเขียวๆอ่ะมันทนมากลงแป้งเค้กแล้วแบบเฮ้ยมันทนแป้งยังเกาะอยู่เพราะว่าเจ้าสาวเนี่ยจะมีความโซมเป็นพิเศษนะคะและชุดก็อลังการเครื่องก็อลังการบางทีสงสารเจ้าสาวมากเลยติดใบไม้ไหวฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงไม่ใช่เจ้าทางเหนือคุณขาไม่ใช่เพลิงพระนางได้โปรดเธอติดเบาๆก่อนหน่อยก็ดีนะคะเอาแบบว่าอะไรที่มันดูซอฟๆนิดนึงแล้วโทนที่แต่งหน้าวันนี้เราจะเลือกโทนส้มน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลชมพูอะไรก็แล้วแต่พอเราติดรูปที่ฝาบ้านไม่ใช่ประจานความชิบหายในวันนั้นสงสารเจ้าสาวนะและต่อจากนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาขายของของอีมาดามแพมนะคะอีมาดามแพมทำไมขายตลอดช่องนี้ช่องกูค่ะให้ความรู้แต่ให้กูขายของนิดนึงนะคะแปลง6ชิ้น900บาทเนี่ยเป็นขนทำไมช่างแมมมอสนะคะมีแซมขนมาดามแพมบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะมันใช้ดีใช้รถนะคะ6ชิ้นก็เพียงพอกับชีวิตแล้วเริ่มค่ะต่อจากนั้นนะคะเราใช้แปลงที่อยู่ในเซตตัวนี้กับไอตัวนี้เป็นที่ปัดคิ้วของ ODBO นะคะเอาจริงๆแพมเองเนี่ยเป็นคนที่ผูกพันกับอีแบรนด์ ODBO มากๆนะคะตั้งแต่มาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยไม่เคยได้อะไรจาก ODBO เลยนะคะไม่ได้จ้างรีวิวใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ว่ามันก็เป็นความผูกพันเพราะว่า ODBO เนี่ยอยู่กับประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างนานแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่เจ๊งยังไม่ชิบหายไปนะคะเหมือนบางแบรนด์เอ๊ะไม่ใช่ก็เป็นตลาดล่างที่เราสามารถหาได้ง่ายนะคะเราไลฟ์ไปนะคะพยายามกลมกลืนนิดนึงแต่อันนี้เนี่ยจริงๆที่ปัดคิ้วนะคะอันละ100ประมาณนั้นเราก็เอามาใช้เป็นเชดดิ้งเพราะสีเขาสวยนะคะแล้วก็เฉดไปเจ้าสาวคนไหนมีกงมีแก้มอะไรก็ว่าไปนะคะปัดไปอย่างนี้หน้าผากด้วยเจ้าสาวบางทีโอ้โหทาหน้าขาวมากทาหน้าเงามากถ่ายรูปมาตอนเช้าสะท้อนแสงยิ่งกว่าสังกะสีอะหลังคาสังกะสีโดนแฟดขึ้นมาปุ๊บหน้าเจ้าสาวเบอร์เจนสัมผัสได้ถึงพลังงานผีสิงหรอคะไม่ใช่ค่ะความชิบหายค่ะดังนั้นนะคะเจ้าสาวไม่ต้องไปเน้นหน้าเงาหน้าอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะจะตายค่ะคุณจะมาเอาฟิลเกาหลีบางทีเนี่ยมันไม่ได้นะคะสงสารตัวเองบ้างก็ดีเห็นนางแบบเขาแต่งสวยไม่ได้หมายความว่าเราจะแต่งสวยนะคะและหลังจากนั้นค่ะเปลี่ยนผู้กันนิดนึงมาไล่ดั้งนิดนึงนะคะใครที่แกนจมูกน้อยก็ปัดไปเพราะบางคนเนี่ยแต่งอ่อนก็ไม่ใช่ว่าจะสวยนะคะกรุณาเช็คเงาหน้าตัวเองด้วยแล้วก็วิจารณญาณของช่างด้วยนะคะช่างบางคนไปเรียนมาก็คือแต่งเข้มหมดเลยมันอาจจะทำให้เจ้าสาวตายได้นะคะสงสารเขาเถอะค่ะอ่ะปัดไปค่ะแต่สมัยก่อนงบน้อยอ่ะเราก็พยายามนิดนึงเอาของที่ราคาถูกแต่คุณภาพดีแต่เราก็เอามาบอกกันต่อจนถึงทุกวันนี้นะคะหลายๆคนที่งบไม่ได้สูงมากจะได้ทำมาหากินและมีตังค์เหลือนะคะ
และหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้ไฮไลท์วันนี้เราก็ใช้อันนี้ของ ODBO อันนี้เนี่ยแมตต์สวยแต่อันนี้มันเงานะคะใช้ปัดแก้มได้แต่มาเชดดิ้งให้หน้าเล็กไม่ได้นะคะกรุณาเช็คนิดนึงเราเปลี่ยนทุกคันเป็นเบอร์นี้นะคะแตะไปใต้ตาค่ะแล้วก็กดไปถามว่ามาดามแพมขาเนี่ยมาดามแพมบอกว่าห้ามใช้สีขาวนี่สีนวลๆ นะคะก็คือหมายความว่าเราเนี่ยควรเอาลงรองพื้นเป็นสีปกติแล้วค่อยใส่ไฮไลท์ขาวทับนะคะเพื่อที่ว่าจะได้แก้โครงหน้าเจ้าสาวอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าเอะสักแต่ใส่สีใส่สีใส่สีไม่เอาค่ะไม่เวิร์กบางทีเนี่ยเจ้าสาวกลับมาเห็นรูปตัวเองเนี่ยแล้วพินาศนะคะแล้วเจ้าสาวคนไหนที่คิดว่าการแต่งหน้าล้ำยุคล้ำเทรนมิเลเนียมอะไรทั้งหลายเนี่ยปี2000ช่วงนั้นน่ะแต่งหน้ามิเลเนียมเงาๆมาเป็นข้างแว่นเลยค่ะสมน้ำหน้ามันตอนนี้กลับมาดูรูปน่ากลัวชิบหายไม่ต้องอะไรมากหรอกรูปกูที่อยู่ในอัลบั้มเนี่ยตอนแต่งหญิงสมัยเด็กๆผมมีอยู่แค่นี้โอ้โหขาวเป็นข้างแว่นน่าสงสารมากคุณพระได้โปรดค่ะมาดามแพมพลาดมาก่อนนะคะหยุดค่ะอย่าพลาดเหมือนมาดามแพมค่ะนี่เพื่อนเจ้าสาวทั้งหลายเนี่ยที่มาลุงรังเจ้าสาวเนี่ยปล่อยให้เจ้าสาวเขาแต่งหน้ามึงไม่ต้องสารแน่โอเคตามทำอะไรทำอะไรไปทำเลยค่ะลูกถ้าหนูไม่คิดจะช่วยเจ้าสาวอย่ามายุ่งก็จะมาปัดแก้มตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ชาม่อนก็ยังอยู่บนโลกนี้นะคะยังไม่ได้ตายไปไหนแพมซื้อนะมีปัดแก้มอยู่แค่2อันนะสมัยก่อนเนี่ยย้อนไป10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมีอันเนี้ย2อันสีชมพูกับสีส้มซึ่งเป็นสีที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ดีมากนะคะแล้วก็เป็นเนื้อแมตต์พอประมาณผสมชิมเมอร์นะคะให้เจ้าสาวยิ้มค่ะฟาดไปถ้าอยากจะได้โทนส้มเราก็ปัดอันนี้อันเดียวเนี่ยดูสีมันดูกลมกลืนมันไม่เวอร์จนเกินไปนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าสาวอยากได้โทนชมพูก็สีชมพูแต้มตรงจุดตรงกลางตรงนี้แค่นั้นพอกลับไปดูรูปแล้วแบบโอ๊ยทำไมเจ้าสาวก็สวยอย่างเงี้ยเราใช้ตัวนี้จริงๆนะสมัยนั้นน่ะคือเก็บราคาไม่ได้สูงมากเราจะใช้ราคาอะไรสูงมากแต่บางทีเนี่ยเจ้าสาวอ่ะก็เรียกร้องจนเกินไปแต่ไม่สู้ราคาเรียกร้องบอกว่าพี่คะ 3,000 พี่อยู่ซับหน้าให้ด้วยไหมคะ 3,000 นี่เช้าเย็นเหรอโอ๊ยสงสารบ้างเถอะไปกลับก็500แล้วเช้าเย็นก็ปาเข้าไป 1,000 เหลืออะไรแดกอะค่าเครื่องสำอางอะไรอีกพี่คะหนูแพ้เครื่องสำอางนั้นเครื่องสำอางนี่น้องคะเอาเครื่องสำอางมึงมาเดี๋ยวกูแต่งให้จบแล้วก็เราจะมาเล่าให้ฟังถึงอันนี้เนี่ยซื้อมาแพ็คละ85บาทคือไปเดินเจอแล้วก็ไปในร้านขายส่งนะคะที่หนึ่งซึ่งเราไปเจอแล้วเราคิดถึงความหลังอะเมื่อก่อนแพมใช้ตัวนี้นะซึ่งปัจจุบันนี้มันก็ยังอยู่อะชื่ออะไรอะแบรนด์อะไรไม่รู้อะ Eyebrow Pelsin Dark Brow ก็คือแบบไปซื้อมาจากอนุสาวรีย์อันละ20บาทเฮ้ยใช้ทำมาหากินได้จริงๆเฮ้ยมันอันจะเล็กๆอย่างนี้นะแต่มันถูกมากใช้แล้วแบบว่าเฮ้ยชอบสีสวยด้วยนี่เราใช้สีดาร์กบราวน์เขียนคิ้วไปคือเจ้าสาวบางคนหรือว่าน้องๆบางคนเนี่ยก็จะวอรี่เรื่องแบรนด์แต่เอาจริงๆเนี่ยคุณภาพงานมันก็สำคัญเหมือนกันนะคะหนูขากรุณาแยกแยะนิดนึงถ้าใครหนังตาเหี่ยวๆนะคะก็ดึงอย่างนี้ค่ะแล้วก็เขียนไปอย่างนี้นะคะแล้วลูกๆทั้งหลายฟังไว้นะคะลูกถ้าหนูจะทำเป็นอาชีพหนูสงสารเจ้าสาวบ้างอย่าใส่แบบแฟชั่นมากเกินไปเราไม่ใช่แอลแฟชั่นวีคนะคะเราแต่งหน้านะคะฟิลเจ้าสาวให้หวานไว้ก่อนค่ะเราไม่ได้แต่งฟิลนางแบบค่ะเราไม่ต้องโกอินเตอร์ให้มากนักค่ะฝนไปอย่างนี้นะคะแตะบริเวณหางคิ้วด้วยให้คมๆเหล่าบ้างอะไรบ้างนะคะจำได้เลยแต่งหน้าอีดาวทุกวันสมัยก่อนเพื่อนสาวนะคะชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออีดาวค่ะชื่อจริงชื่ออะไรดาวประกายตายแล้วคุณพระช่วยรักนางมากจริงๆเป็นเพื่อนสาวที่น่ารักมากคิดถึงดาวอ่ะไม่ค่อยได้เจอช่วงนี้ก็มีผัวไปแล้วนะคะเราก็ดีใจกับเพื่อนด้วยเพราะแต่งหน้านานทุกวันจริงๆเป็นคนที่ตื่นสายนะคะเราก็จะมาสายทุกวันเมื่อก่อนอยู่ลาดพร้าว110ตอนนั้นนะอีดาวอยู่ราม65ก็นั่งรถมารอแพมที่ป้ายรถเมล์ทุกวันเลยนะนั่งรอคือขำมากอะสมัยนั้นนะอีดาวก็เป็นคนที่แบบว่าทำให้แพมแต่งหน้าได้เก่งนะมาเป็นเคสให้แพมเขียนคิ้วทุกวันเลยอะรักเพื่อนคนนี้จริงๆนั่งรอกูได้ทุกวันเลยอีแพมก็แต่งหน้านะเหลือเกินอะไรอย่างงี้ไงไม่สวยไม่ออกจากบ้านจ้ะเดินออกจากซอยมาเห็นอีดาวนั่งรอที่ป้ายรถเมล์ทุกวันเลยรักเพื่อนจริงๆ ขอบคุณนะคะเพื่อนดาวรักนะเรามาใช้ที่ปัดคิ้วอันนี้นะคะของคาเมล่าอันนี้ก็ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเจ้าสาวเนี่ยไม่ควรคิ้วดำปี่นะคะควรจะมีสีน้ำตาลเนี่ยเจือนิดนึงเพื่อความหวานเพราะบางทีเนี่ยเจ้าสาวบางคนเนี่ยโอ้โหเขียนคิ้วดำปี่รอดไหมไม่รอดยังกับคิ้วเสือเพ่นนะคะซึ่งอะไรคะเจ้าสาวรีเควสหรือช่างทำให้ก็ไม่แล้วแต่นะคะบางคนก็อาจจะมีเทสอะไรอย่างนั้นก็เราจะบอกว่าเราก็สงสารทั้งช่างแล้วก็ตัวเจ้าสาวเองเช่นเดียวกันเพราะว่าบางทีเนี่ยเจ้าสาวเองเนี่ยก็เยอะแยะตะแป๊ะขายขวดญาติเยิดอะไรอย่างเงี้ยแม่งมานั่งเฝ้าอยู่นั่นแหละพยายามแยกไปเลยนะคะไม่ต้องให้มันมาแยกมานั่งเฝ้าแต่งฟรีแล้วบอกว่าไม่เห็นสวยเลยบางทีเมื่อก่อนก็ใจอ่อนไงแต่งให้ญาติโอ้ยช่างสวยจังเลยช่างเก่งจังเลยแต่งหน้าเจ้าสาวสวยจังเลยกูแต่งรูปให้2ทีโวยวายทำไมแต่งไม่เห็นสวยเจ้าสาว
มึงจ่ายเท่าเขาไหมเขาจ่าย15,000มึงจ่ายไหมไม่จ่ายของฟรีหยุดค่ะอย่ามาเรียกร้องกับคำว่าของฟรีนะคะเกรงใจเจ้าสาวบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะส่วนเจ้าสาวที่เยอะมากจนเกินไปแล้วก็จะเห็นเจ้าสาวเลือกนั่นเลือกนี่เลือกนั่นเลือกนู่นตอนแรกๆที่แพมนะมาเป็นมาดามแพมเนี่ยเราก็ได้รับโทรศัพท์จากแฟนคลับท่านหนึ่งต่อราคาแถมแม่เจ้าสาวไปต่างจังหวัดนั่นนู่นนี่ตกลงกันคุยกัน3วัน7วันเทค่ะอย่าเสือกโทรมานะคะถ้าไม่เอาขอบอกเลยว่าเราให้ครั้งนี้เป็นวิทยาทานให้ฟังกันนะคะแล้วก็พอมาเห็นหน้าในรูปอีกรอบตอนแต่งเป็นเจ้าสาวพังพินาศย่อยยับมากก็ไม่เป็นไรค่ะแต่สมน้ำหน้ามากอันนั้นเขาเรียกว่ากรรมตามทันนะคะที่เทแผ่นนะคะช่วงนี้เนี่ยจะมีการลดแหลกแจกแถมจากช่างแต่งหน้าเยอะแยะมากมายเพราะว่าอะไรคะช่างแต่งหน้าเยอะมากถ้าคุณจะอยู่ได้คุณก็ต้องมีคุณภาพงานแล้วมันจะบอกปากต่อปากไปเองนะคะเราต้องอยู่รอดให้ได้ทุกคนค่ะแต่เราไม่ได้สะใจหรือว่าสมน้ำหน้าแต่อย่างใดแต่ก็เมื่อตะกี้งานคิวก็เสร็จไปแล้วถามว่าจะไม่มีความคมเลยหรือว่ายังไงคะก็คมแค่เล็กน้อยนะคะเราจะไม่ฟาดให้เยอะจนเกินไปแต่เราขอช่ำๆเพราะว่าอะไรชุดไทยเนี่ยมันเครื่องเยอะต่อจากนั้นค่ะเรามาใช้นี่อันนี้ของยี่ห้อเมลินดานะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าที่ทาตานะคะเป็นสีทองแพมเลือกใช้อันนี้เพราะว่าอะไรเนี่ยอันนึงไปเจอในกองทุกอย่าง100บาทเนาะก็ไปเจอในห้างแฟชั่นไอแลนด์ก็กองขายทุกอย่าง100นึงอะไรเงี้ยแพมก็เลยลองเอามาใช้ก็ก็สีก็โอเคนะคะซึ่งเป็นสีน้ำตาลทองมีชิมเมอร์ประกายนิดนึงทาไปเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็จะเน้นขาวๆคมๆอะไรเงี้ยเอาสีทองทาเป็นเบสทาตาเพื่อที่ว่าอะไรคะตาเราจะได้มีบวมถ้าบวมหนักมากบ้างนอนน้อยบ้างอะไรบ้างลดความโทรมได้ด้วยสีทองนะคะตาเราจะได้ฉ่ำๆวาวๆนิดนึงทาเป็นเบสให้มันมีความเหนียวๆนิดนึงนะคะลองทาไปอะไรงี้แต่ว่าสีมันก็จะทาไม่ชัดเท่าไหร่เนาะอ่ะนี่อย่างนี้อันนี้เนี่ยเป็นการแต่งหน้าเจ้าสาวราคาประหยัดนะคะอย่าลืมจะมาบอกว่าทำไมไม่ใช้แบรนด์ดีๆอันนี้เป็นวิทยาทานจำไว้และต่อจากนั้นนะคะเราจะมาใช้เครื่องสำอางนีคาร่าซึ่งตลับนี้ไม่น่าจะเกิน200บาทนะคะสำหรับใครขายก็แล้วแต่เราจะมาใช้โทนน้ำตาลแดงเนี่ยทาไปทั้งเบ้าตาเลยค่ะเราไม่งัดบล็อกกับงานเจ้าสาวนะคะเพราะว่าถ้าเรางัดบล็อกฉ่ำเกินไปเนี่ยเจ้าสาวจะแบบว่ากลับมาดูรูปโอ๊ยชิมหายมากนะคะลูกทาไปค่ะทาไปทาไปเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราแบบเฮ้ยทาฉ่ำมากกลับมาดูปุ๊บเนี่ยโหยทั้งฉ่ำทั้งคมมันแต่งหน้าลำกองยาวนะคะใช้ทริคของการแบบฟุ้งๆธรรมชาติมากที่สุดนะคะงานเจ้าสาวจำไว้แต่เดี๋ยวเราค่อยเป็นเน้นคมกับขนตาแล้วก็เน้นคมกับตัวอื่นๆแทนนะคะตอนเช้าไม่ควรจะเงามากมายอะไรนะคะนี่ประมาณนี้แล้วต่อจากนั้นค่ะแต้มใต้ตาด้วยความชิบหายจะได้ไม่บังเกิดนะคะปัดไปค่ะโทนน้ำตาลแดงเนี่ยยังไงก็รอดนะคะดูด้วยเจ้าสาวผิวเข้มหรือผิวอ่อนก็ใช้เฉดนี้แหละอาจจะเข้มหรืออ่อนกว่านี้ก็ได้นะคะเลือกเอาที่ชอบที่ชอบนะคะเจ้าสาวสบายใจนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาใช้ ODDO อีกแหละซื้อมาแล้วใช้ให้คุ้มใช้ยารูดบวกยังไม่รู้จะหมดหรือเปล่าเนี่ยต่อจากนั้นนะคะแตะสีส้มกับสีทองตัวนี้นะคะผสมกันนะเพราะว่ามันจะไม่ให้เงาเกินนะคะทาไปที่เปลือกตาค่ะช้ำๆอย่างนี้เพื่อให้มีการไล่เลเยอร์ไล่ระดับนิดนึงแต่ถ้าเจ้าสาวตาโบไม่ต้องทาดำมากนะคะจำไว้ไปค่ะอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นค่ะใช้สีเข้มแตะไปที่ขอบตาแก้ปัญหาได้คนที่ตาไม่เท่ากันเนี่ยเราใช้สีฝุ่นเนี่ยสีเข้มนะคะปัดไปตาบวมก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทาไปอย่างนี้นี่เห็นปะก็จะแบบว่าเฮ้ยอำพรางให้ตาดูเท่ากันได้หรือตาที่บวมเนี่ยลดความบวมลงไปได้นะคะแล้วก็จะหวานนิดนึงใต้ตาไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันเยอะแล้วเนี่ยสองข้างเห็นปะแค่นี้พอแล้วนะคะแล้วก็ค่อยแบบว่าใส่แต้มสีทองสว่างสว่างที่หัวตานิดเดียวพอตามนั้นอย่าเยอะและหลังจากนั้นนะคะเราจะมาเพิ่มความหวานด้วยชามอนตัวนี้นะคะกับผู้กันไฮไลท์นี่แตะไปปัดไปที่หางตาเจอสีให้ฟุ้งนิดนึงน้องขาบางทีเนี่ยเจ้าสาวว่าคิดเยอะเกินไปเจ้เจอมาบ่อยแต่งไปแต่งมานี่มึงแต่งงานนะมึงไม่ได้แบบว่าเฮ้ยแต่งเสร็จไปเล่นภูเก็ตแฟนตาซีไม่ใช่งานแฟนตาซีนะคะหวานไว้ก่อนอย่าคิดเยอะมากนะคะพักก่อนอะไรอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมก็จะแบบระเรื่อระเรื่อฟุ้งฟุ้งธรรมชาติทำให้หนูเนี่ยดูซอฟดูใสดูสวยนะคะลูกไม่ได้ไปแสดงโชว์ไม่เอาความคมเยอะนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาคมกันที่ขอบตาตามนั้นนะถามว่าทำไมต้องแต่งแน่นกันขนาดนี้คะมาดามแพมเจ้าสาวเช้านี้ราดน้ำก็ร้องไห้เจอเพื่อนก็ร้องไห้เจอญาติก็ร้องไห้
มีผัวนะคะไม่ได้ไปรบไม่ได้ไปลงสามชายแดนภาคใต้ขอร้องละค่ะก็ต้องแต่งแน่นนิดนึงบางทีเนี่ยโอ้ยพังพินาศมากร้องไห้โอ้ยเละตุ้มเป๊ะเราต้องแต่งหน้าให้เข้ากันน้ำนะคะไอไลเนอร์เราก็เลือกแบบกันน้ำได้ก็ดีนะคะเขียนป้ายหางตาไม่ต้องคมมากนะคะหนูเพราะอะไรเจ้าสาวเช้ามันจะดูเป็นร้ายจนเกินไปกลายเป็นเพิงพระนางนะคะเป็นเจ้านางตองนวลหรอไม่ใช่นะคะพอประมาณอย่างนี้แล้วจิกลงมาใต้ตานิดนึงเนี่ยอย่างนี้นะพอแล้วและหลังจากนั้นนะคะเปลี่ยนเป็นผู้กันไซส์เล็กนะคะแตะไปเป็นสีน้ำตาลแดงแต้มไปที่หางตาทับไอ้ที่เราเขียนละไกลายตาล่างไว้นะคะให้มันซอฟต์นิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้ดูแบบเฮ้ยสวยเองธรรมชาติอะไรอย่างนี้บางทีแบบว่าโอ้โหฟาดกันเต็มแรงเจ้าสาวตายนะคะขอแบบว่าละมุนซอฟต์เพราะว่าไปเนี่ยแต่ละงานเนี่ยเพื่อนเจ้าสาวนี่โอ้โหฟาดกันแน่นฟาดกันตายหามากไอ้เจ้าสาวเนี่ยแต่งหน้า 5,000 เพื่อนเจ้าสาวแต่งหน้า 2,000 แต่แน่นยิ่งกว่ามาเป็นปอบเลยค่ะคือทากันหลุดกันด่างเต็มแน่นชิบหายสรุปคือช่าง 2,000 แต่งหน้าแน่นกว่าช่าง 5,000 นะคะเจ้าสาวก็ต้องยอมแพ้และหลังจากนั้นนะคะเจ้าสาวทั้งหลายที่ชอบร้องไห้คร่ำครวญมีผัวและเสียใจร้องไห้หนักมากเราก็จะใช้มาสคาร่านะคะความกันน้ำอันนี้เราเลือกใช้ของเมเบอรีนราคาเบาๆนะคะ149บาทแต่รุ่นนี้เนี่ย249นะคะใกล้ๆกันแต่ว่าหัวแปลงเนี่ยคนละแบบกันนะคะปัดขยี้ไปค่ะปัดให้ฉ่ำๆนิดนึงนะคะตาเนี่ยก็คือแบบว่าเน้นคมที่ขนตาและไอไลเนอร์นะคะส่วนสีก็ให้มีความฟุ้งฟริ้งประมาณนี้อะไรไปแต่เราจะมาบอกกันเรื่องนึงก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยงานแต่งหน้าเนี่ยทำผมเนี่ยมีการแข่งขันสูงมากเราก็ควรที่จะรักษาคุณภาพของงานทำไว้ให้ดีแล้วเขาบอกปากต่อปากยังไงก็รอดค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องขนตาที่เราจะเลือกใช้เราอาจจะเลือกใช้อายุมิอ่ะแบบที่เป็นฟุ้งๆอย่างนี้อ่ะหรือ ODBO ที่เป็นเส้นฟุ้งๆอย่างนี้นะคะเป็นคู่บางเราจะซ้อนกัน2คู่เพื่อความหวานนะคะไม่เท่าไหร่ราคานะคะพอประมาณเราก็จะเป่าให้หมาดก่อนแล้วค่อยแปะไปที่ลูกตาเจ้าสาวนะคะถ้าเจ้าสาวแบบว่าร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนดีใจจะมีผัวอะไรเงี้ยมันจะรูดแต่ว่าเราจะเล่ากรณีนึงจำจนตายจริงๆก็คือว่ามีเจ้าสาวท่านนึงให้ไปแต่งที่กำแพงเพชรซึ่งมีคนเดียวนี่แหละถ้าฟังอยู่นะคะก็เตรียมสะดุ้งได้แล้วตอนแรกนางจองแพมเนี่ยเช้าเย็นแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็ตกลงว่าเราไปต่างจังหวัดเฮ้ยคิดในราคาถูกเพราะว่าเป็นเจ้าสาวของอาจารย์ฟูกอาจารย์ฟูกแนะนำมาอีกทีนึงอีนี่ก็เรื่องเยอะเรื่องมากไปลองแต่งไปทั่วเลยนะแต่จองกับแพมไว้แล้วพอมาพรุ่งนี้วันจริงพี่คะจะเดินทางหรือยังคะแล้วมาเซอร์ไพรส์แพมว่าไงรู้ปะพี่แต่งแต่ช่วงเย็นช่วงเดียวนะตอนเช้าหนูไปแต่งไวค่ารถก็ไม่ได้เราก็เลยบอกว่าขอค่ารถเพิ่มอีกนางบอกอ้าวทำไมต้องจ่ายเพิ่มเอาก็น้องจองเช้าเย็นพี่ไม่คิดค่ารถแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องจองรอบเดียวเนี่ยแล้วถ้าน้องทำรอบเดียวเนี่ยก็พี่ขอค่ารถอีนี่ก็แบบว่าเยอะแยะมากมายมากความสุดท้ายพี่คะนี่ช่างแต่งหน้าค่ะเราก็เลยเอารูปให้ดูนี่ค่ะโอ้โหแค่นั้นแหละนางก็แบบว่างงแงงงงแงงงงแงงอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เราแต่งให้พี่คะอยู่ร่วมงานก่อนถ่ายรูปก่อนไม่กูเสร็จแล้วกูจะกลับค่ะอีนี้ก็คือแสดงอิทธิฤทธิ์ให้นางเห็นเราก็เลยแบบว่ากลับบ้านไปสุดท้ายพอกลับบ้านมานางได้กล้องจากช่างถ่ายรูปเอารูปเจ้าสาวที่นางถ่ายมากับช่างคนอื่นเนี่ยเอามาบอกว่าพี่คะเอารูปหนูตอนเย็นลงด้วยก็ได้นะคะจะได้แบบว่าเป็นผลงานพี่ไปเลยไอแล้วช่างที่มึงจ้างมาล่ะสงสารเขาป้อนี่มึงคือแอบอ้างผลงานนะคะนางอยากดังอยากเด่นว่าเราแต่งหน้าให้สรุปค่ะต้นเหตุคือนางไม่รู้ว่าเรามีพอร์ตอะไรบ้างแต่ได้รับการแนะนำจากอาจารย์ฟูเราก็ขอบอกไว้เลยว่าช่างแต่งหน้าตอนเย็นเขาก็แต่งสวยทำงานให้เสร็จไปเซอร์วิสไมล์แล้วก็ต้องมีแต่นี่คือการแฉค่ะเอาล่ะตอนนี้รู้สึกว่าสีแก้มมันซอฟต์มากปัดเพิ่มนิดนึงค่ะชามอนค่ะชามอนปัดไปแบบนี้นะคะให้แบบว่ามีสีนิดนึงแต่เอาจริงๆเนี่ยไม่ต้องตามหารูปน้องคนนี้นะคะกูไม่เอาลงพอร์ตเลยค่ะกูลบทิ้งไปเลยไม่ถ่ายเอามาทำอะไรเลยทั้งหมดทั้งสิ้นแต่งเสร็จกูก็ไม่ถ่ายถ้าลูกค้าพอใจคือจบนะคะแต่ว่าเจ้าสาวคนไหนหรือคนไหนที่เราแฮปปี้เราก็จะเอามาลงอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งพี่จะเอามาลงทำไมลบพอร์ตค่ะลูกพอเราได้ตาได้แก้มอย่างนี้เฮ้ยหวานแล้วอันนี้คือแบบว่าสวยระดับเจ้าสาวฟูอัพเลยนะถ่ายกล้องไหนก็สวยเนี่ยเห็นดูสิมาดามแพมหน้าเล็กหน้าสวยเพราะอะไร
แต่งหน้าล้างหน้ามาผัวยังจำไม่ได้เลยนะคะต่อจากนั้นเนี่ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีลิปประเภทจิ้มฝุ่นอย่างนี้แพมแนะนำว่าตอนนี้ให้ควรใช้ลิปจิ้มจุบอย่างนี้นะคะในการตัดขอบปากเจ้าสาวอันนี้ก็ของนีคาร่าแท่งหนึ่งไม่เกิน120 บาทนะคะโดยประมาณตัวนี้เราก็สามารถใช้มาแต่งลูกค้าได้เช่นเดียวกันซึ่งมาดามแพมรับประกันว่าไม่แพ้เพราะกูหน้าด้านนะคะใช้ไปใช้มาแต่ว่าเอาจริงๆปัจจุบันนี้เนี่ยภัยสังคมเนี่ยมันรอบด้านจริงๆช่างแต่งหน้าทั้งหลายจงจำไว้ไปแต่งหน้าเจ้าสาวมีน้องคนนึงนะคะไปแต่งหน้าเจ้าสาวมาบอกเล่าประสบการณ์ก็คือว่าเชิญไปในบุกป่าฝ่าดงสรุปไปถึงโดนจี้ค่ะนั่นคือการหลอกล่อของเจ้าสาวก็คือเจ้าสาวมาในคราบโจรน้องคนนั้นก็เลยโดนจี้ทุกอย่างอุปกรณ์ทำมาหากินโดนยึดไปหมดโทรศัพท์ก็โดนเอาไปหมดน่าสงสารมากอ่ะมิจฉาชีพมาในรูปแบบของเจ้าสาวโอ้โหแล้วช่างแต่งหน้าก็ไม่ได้ให้เงินประกันเขาเรียกอะไรวะเงินมัดจำก็ไม่ได้ให้เงินมัดจำดังนั้นก็เลยอยากได้งานมากไงก็นัดไปตีสามตีสี่โอ้โหสรุปโดนปล้นค่ะจบข่าวเลยน่าสงสารมากหลายคนถามว่าพี่แพมคะไม่ต้องมัดจำได้ไหมขนาดมัดจำมันยังเทกูเลยถ้าใครไม่มัดจำเนี่ยมันก็น่ากลัวนิดนึงแต่พอมาในด้านของเจ้าสาวบ้างไปงานแฟร์เวดดิ้งแล้วก็หลายๆงานเนี่ยโดนเวดดิ้งเชิดเงินก็เยอะอยู่ๆคือปิดกิจการแล้วก็เอาตังค์หนีไปเลยเฮ้ยจ่ายวันนี้ 50,000 ได้รูปนิ่งได้ชุดวันจริงได้ชุดวันงานนั่นนู่นนี่อาคารนี้เราผสมสีนี่ไปนะคะมันก็จะสดๆนิดนึงนะคะพอจองเสร็จโอ๊ยจ่ายตังค์โอ๊ยเวดดิ้งเจ๊งหายเอาตังค์คืนไม่ได้น้องที่อยู่เป็นเจ้าสาวของแพมเนี่ยเขาก็โดนอย่างนี้เหมือนกันคือเอาจริงๆอ่ะมิจฉาชีพเนี่ยมีหลายรูปแบบมากระวังกันนิดนึงแล้วกันนะคะให้ความเห็นใจทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้าสาวแล้วก็ช่างแต่งหน้าด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้ลิปของซีวาน่าอันนี้ซื้อมาแท่งละ100เหมือนกันซึ่งเป็นสีเนื้อแมตต์เราก็รู้สึกโอเคกับมันนะเราก็จะใช้ผู้กันเนี่ยแต้มไปอย่างนี้ค่ะเราใช้เนื้อแมตต์เพราะว่าอะไรมันจะทำให้เราใช้แล้วรู้สึกว่ามันติดปากติดทนเจ้าสาวจะได้ไม่ต้องเติมหน้าบ่อยนะคะเพราะอีเพื่อนเจ้าสาวไม่ดูแลอะไรเซลฟี่ทั้งวันนะคะอัดแต้มไปค่ะทาทับไอเพื่อที่ว่าปากจะได้ไม่แห้งจนเกินไอเนาะดอกไม่สะใจรุ่นเลยแล้วกันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอย่างนี้เห็นไหมเราก็จะได้เจ้าสาวที่ฟิลแบบว่าไม่อ่อนไม่เข้มจนเกินไปสีปากก็อย่าให้อ่อนมากถ้าอย่างนั้นตายค่ะสงสารเจ้าสาวเธอเลือกกันดีๆแล้วกันนะคะแต่ว่าอันนี้คือสำหรับเจ้าสาวงบน้อยจะแต่งเองหรือช่างอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ไปนี่นิดนึงขอผสมสีแดงๆนิดนึงจะได้สดๆนิดนึงมันจะแบบว่าดอกมันอีกเยอะหนึ่งแล้วจะทากลอสทับอะไรก็ว่าไปถ้าเจ้าสาวปากแห้งนะคะลิปสติกก็จะอยู่ทนอยู่นานมากยิ่งขึ้นไม่ต้องปากบางมากนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นเกอิชาค่ะทีมงานเป็นเจ้าสาวนะคะไม่ใช่ผีญี่ปุ่นโอ้ยแล้วเอาภาพที่แต่งหน้าเนี่ยค่ะเช็ดออกที่ผสมรองพื้นเนาะโอเคฉ่ำรอดละค่ะไม่ตายขอนิดนึงค่ะแล้วถ้าเพื่อความเก๋ของลูกตาเนี่ยเราก็จะใช้ชิมเมอร์สีทองเนี่ยของ ODBO นะคะอันนี้อันละ100นะคะแตะไปที่ตานิดนึงแต่ถ้าเจ้าสาวรีเควสบอกพี่คะหนูอยากได้ความมันวาวน้องไม่ต้องใส่อะไรให้มันวาวๆหรอกค่ะจ่ายค่ารถมอเตอร์ไซค์อีเจ้าสาวนะคะนั่งรถรอบหมู่บ้านค่ะ3รอบแป๊บเดียวก็โกลแล้วค่ะก็มันก็โกลแล้วเพราะว่าชนีอดนอนนะคะเราออกค่ามอไซค์รับจ้างให้นางไปนะคะแล้วให้นั่งรถวนรอบหมู่บ้าน3รอบนะคะเดี๋ยวก็วาวได้ใจตามนั้นนะคะและหลังจากนั้นเราก็มาถึงช่วงเวทนามาร์เก็ตติ้งขายแต่ผู้คันอย่างเดียวอาจจะไม่พอแดกอีหัวดำไม่มีข้าวกินเราก็จะมาขายแฮชโด1ชิ้น300บาทค่าส่งโอนให้กูด้วย50บาทนะคะส่งทั่วประเทศไทยเปิดขึ้นมาค่ะโต๊ะท้ายฝากดไปค่ะและจิ้มไปที่หัวร้านของเราเนี่ยล่ะค่ะเพื่อการแต่งหน้าสวยงามมากยิ่งขึ้นปรับรูปหน้าให้สวยล่าสุดไปเจอเจ้าสาวหน้าองสารมากคืออีช่างผมก็มั่นใจว่าผมเขาสวยแล้วหน้าเจ้าสาวเป็นสี่เหลี่ยมหัวเถิกลึกขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นอ้าวขึ้นมาอย่างเงี้ยช่างผมไม่ยอมแต้มให้นางบอกว่าทำผมสวยแล้วไม่จำเป็นต้องแต้มสงสารเจ้าสาววันเดียวอ่ะถ่ายมาหัวล้านแววเชียได้โปรดเถอะค่ะช่างต้องมีวิจารณญาณมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วถ้าใครเนี่ยแต่งงานแล้วก็กลัวไม่รอดก็ซื้ออันนี้เนี่ยละค่ะพกติดตัวไว้คุณจะได้ไม่ตายอนาถขนาดนั้นนะคะและหลังจากนั้นเรามาพูดกันถึงเรื่องทาตัวกันนิดนึงนะคะเราจะมาใช้พวกแป้งนะคะอันนี้ราคา59บาทนะชื่อแป้งว่าโคลซี่อะไรเนี่ยคอสลินอะไรช่างหัวมันเถอะแป้งโคลซี่อย่างนี้นะคะนี่ใครที่งบน้อยก็ใช้ตัวนี้ไปก็ได้ซึ่งมันมีหลายสีนะคะกรุณาเลือกสีอย่าเป็นชมพูมากเพราะเจ้าสาวจะตัวแดง
คิดว่ากวนอูนะคะเราก็ใช้ตัวนั้นได้ส่วนแป้งที่คนกลางคืนก็ชอบใช้กันเมเยอร์แป้งเมเยอร์เนี่ยควรเลือกเบอร์ที่แบบว่าสีเข้มนิดนึงนะคะทาแล้วมันก็ขาวแล้วนะคะแต่วันนี้มาดามแพมขอใช้ตัวเนี่ยแหละเซเลน่าเนี่ยแหละมันไม่แพงมากเราก็เอามาทาตัวเจ้าสาวเราครีมทาตัวขาวทาไปก่อนซึ่งเป็นสีขาวๆเนี่ยทาไปก่อนแล้วก็ใช้แป้งตัวนี้ทาตัวเจ้าสาวให้เขาด้วยก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าหน้าลอยอย่างเดียวเราไม่เอาขาวหมดนะที่แบบว่าทาตัวขาวเนี่ยตัวจะเป็นสีเทาเราใช้แป้งสีอย่างเงี้ยดอบตัวไปนิดนึงสงสารเจ้าสาวตายคางานมาหลายศพและวันที่มีความสุขควรจะเป็นวันที่แบบว่ามีความสุขจริงๆนะคะอ่ะนี่ก็มาทำให้ดูไม่ใช่ว่าจะได้แต่งงานโอ้ยคุณนิดยังชวนแต่งงานอยู่เลยทาทั้งหน้าทั้งตัวไปเลยแต่เอาจริงๆแยกพับหน่อยก็ดีนะคะเจ้าสาวจะได้ไม่ตกใจนะคะเอาละค่ะก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมาดามแพมในลุคเจ้าสาวเช้าเห็นพลาดมานักต่อนักแล้วแต่สำหรับใครที่เป็นเจ้าสาวที่มีงบน้อยก็สามารถเอาความรู้ในคลิปนี้ไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะเป็นน้องๆพี่ๆที่ทำงานนะคะเกี่ยวกับการแต่งหน้าเนี่ยก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับการมีผัวของหลายๆคนนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรักทุกคนจริงๆค่ะรักมาดามแพมน้อยๆแต่รักนานๆรักตลอดกาลรักจนดูบานยานย้อยไปเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะใครอยากซื้อสินค้าของมาดามแพมนะคะถามว่าขายทำไมนักนายก็ต้องกินข้าวเหมือนกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะลิงก์ซื้อสินค้าอยู่ใต้คลิปนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย